พี่น้องสบายกันดีไหมครับเอเมนนะครับในเช้าวันนี้เราจะดูต่อไปนะครับในพระธรรมกาลาเทียเราใกล้จะจบแล้วนะครับเป็นนะครับอีกประมาณสัก3กันรวมกันนี้ด้วยนะครับเราจะจบพระธรรมกาลาเทียหลังจากนั้นก็จะเป็นพระธรรมเล่มอื่นนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงกาลาเทียบทที่6เพื่อนะครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับกาลาเทียบทที่6ข้อ1ถึงข้อ5ถ้าเราพบแล้วเราจะให้เกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าในการลุกขึ้นยืนแล้วเราจะอ่านพร้อมกันดีมั้ยครับกาลาเทียบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ในฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าใครถือว่าตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้พระบิดาที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของเราออกให้เราเห็นความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าของพระเจ้าเสริมสร้างเราขึ้นเติบโตขึ้นเจริญขึ้นอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทำงานในชีวิตเราอยู่นั้นได้เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในที่สุดในวันหนึ่งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องรู้จักคำว่าวลีไหมครับวลีเป็นรูปแบบการใช้คำแบบหนึ่งในภาษาไทยนะครับคำว่าวลีตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะครับหมายถึงกลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสเป็นความหมายที่รู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นหนูแหวนแขนอ่อนนะครับเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนหรือว่าทางเดินในสวนมะพร้าวทำนองนี้นะครับในปี2018ที่ผ่านมาพี่น้องครับก็มีวลีอยู่หลายวลีด้วยกันนะครับที่เป็นที่ยอมพูดกันติดปากซึ่งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ตัวอย่างเช่นไม่พูดเยอะเจ็บคออะไรอย่างนี้นะครับได้ไหมในฐานะหรืออาจจะหมดแพชชั่นนะครับหรือของมันต้องมีหรือบ่งตรงอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นวัยรุ่นก็พอจะเข้าใจให้คำเหล่านี้หรือบางครั้งก็มีการเอากลุ่มวลีเนี่ยมาต่อกันเพื่อสื่อความหมายนะครับตัวอย่างเช่นไม่มีเธอก็แค่เหงาไม่มีเขาก็แค่โสดอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้คือวลีที่เรามักใช้กันในการสื่อสารเพื่อนนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนนะครับไม่เพียงแต่วลีที่ใช้กันในภาษาทั่วไปที่เป็นภาษาไทยนี่นะครับในพระคัมภีร์ก็มีการใช้วลีเช่นกันเพื่อนนะครับเพื่อสื่อสารความจริงของพระเจ้าวลีที่เราพบบ่อยมากในพระคัมภีร์คือวลีที่บอกว่ากันและกันครับพี่น้องครับเจอบ่อยนะครับคำนี้นะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่บอกว่าจงรักกันและกันเนี่ยพบอย่างน้อย12ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพี่น้องครับและวลีนี้มักจะตามมาด้วยวลีอื่นๆตัวอย่างเช่นอธิษฐานเผื่อกันและกันให้เกียรติกันและกันต้อนรับกันและกันจะเป็นวลีที่มาคู่กันเสมอนะครับตัวอย่างเช่นยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลโรม12ข้อ10บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน1เปโตรบทที่4ข้อ9บอกว่าพวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นนี่เป็นตัวอย่างเพียงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับในพระธรรมกาลาเทียตอนที่เราศึกษาร่วมกันในวันนี้พี่น้องครับเปาโลก็ได้ให้วลีอีกวลีหนึ่งซึ่งเป็นวลีสำคัญนะครับอยู่ในกาลาเทียบทที่6ข้อ2นั่นคือกาลาเทียที่บอกว่าจงรับภาระของกันและกันนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับคำเทศนานี้พี่น้องครับถ้าเราจะดูให้ได้บริบททั้งหมดพี่น้องต้องดูถึงข้อ10นะครับแต่เนื่องจากว่ามันจะยาวก็เลยแบ่งมาให้พี่น้องครึ่งนึงก่อนนะครับซึ่งจะขอให้หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ว่าเสรีภาพในความรักตอนที่1รับภาระกันและกันพระคัมภีร์อยากให้เรามีเสรีภาพในการใช้ความรักพี่น้องครับการแสดงออกประการแรกที่กาลาเทียบทที่6บอกเราคือการรับภาระของกันและกันคำถามก็คือว่าแล้วเราจะรับภาระของกันและกันได้อย่างไรนะครับพระวจนะที่เราศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้ได้ให้หลักการไว้อย่างน้อย2ประการเพื่อเราจะเข้าใจเรื่องการรับภาระและเพื่อเราจะโตขึ้นในการแบกรับภาระของกันและกันพี่น้องเป็นคนที่ชอบรับภาระของคนอื่นไหมครับ
ให้เรามาดูด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่เราจะรับภาระของกันและกันมีหลักการอย่างน้อย2ประการที่ได้บอกไว้นะครับประการแรกด้วยเป้าหมายที่ถูกต้องครับพี่น้องครับด้วยเป้าหมายที่ถูกต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องก่อนในการรับภาระอยู่ในข้อ1ตอนต้นนะครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ก็นะครับการรับภาระที่เปาโลกล่าวถึงตอนนี้บริบทความมันคือถ้าพี่น้องเห็นใครทำผิดนะครับที่ตั้งแต่พี่น้องเกิดมาพี่น้องเคยเห็นคนทำผิดบ้างไหมครับประจำใช่ไหมครับบางทีก็เป็นตัวเราเองบางทีก็เป็นคนข้างๆอะไรแบบนี้พี่น้องครับพระธรรมกาลาทีที่เราศึกษากันมาตลอด5บทแรกพี่น้องครับจนถึงบทที่6นี้นะครับได้กล่าวถึงคน2กลุ่มใหญ่ๆไว้ด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ยึดการดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์กฎว่าอย่างไรก็ตามอย่างนั้นเป๊ะเลยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยึดการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันพี่น้องครับกลุ่มที่ดําเนินชีวิตด้วยการยึดกฎเกณฑ์จะไม่สนใจในการรับภาระของกันและกันครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราเขาสนแต่กฎเท่านั้นเขาสนแต่ความถูกต้องตามกฎเกณฑ์เท่านั้นแต่เขาจะไม่สนใจในการที่จะรับภาระของคนอื่นไม่เพียงเท่านั้นเพียงนะครับพระคัมภีร์ว่าไม่เพียงแต่เขาไม่อยากรับภาระแต่เขาจะเพิ่มภาระให้คนอื่นๆด้วยนะครับพระธรรมกิจการบทที่15ได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้เอาไว้ด้วยเพียงนะครับพวกเขาแท้จริงแล้วพวกเขาไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ได้ครบทุกข้อนะครับแต่เขาอาจจะทำได้มากกว่าคนอื่นมากกว่า5ข้อ10ข้ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่แม้เขาทำตามกฎเกณฑ์ได้ไม่ครบเขาก็คาดหวังให้คนอื่นทำตามกฎเหมือนตัวเองด้วยนะครับซึ่งในบริบทในกิจการ15ก็คือการทำตามกฎบัญญัติของโมเสสกิจการ15ข้อ10บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยการวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวนี่เป็นความบาปอย่างหนึ่งของพวกฟาริสีเพียงนะครับที่พระเยซูกล่าวไว้ในมัทธิว23ข้อ4นะครับมัทธิว23ข้อ4บอกว่าพวกท่านเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยกนี่คือสิ่งที่ฟาริสีทำวางแอกบนบ่าคนอื่นแต่ตัวเองแม้นิ้วหนึ่งก็ไม่เอาไปยกแอกเหล่านั้นสิ่งที่พระมีบอกเราเพียงคือว่ากลุ่มคนที่ยึดการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์มักจะจริงจังกับคนอื่นมากกว่าตัวเองเพียงนั้นครับจริงจังกับการประพฤติของคนอื่นจริงจังกับคำพูดของคนอื่นจริงจังกับวิธีคิดของคนอื่นจริงจังกับการกระทำของคนอื่นแต่ไม่ค่อยจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจะจริงจังกับตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นไงครับจริงจังในสิ่งที่เราคิดมากกว่าคนอื่นจริงจังในสิ่งที่เราพูดจริงจังในสิ่งที่เรากระทำเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเราเองจะได้โตขึ้นและสามารถไปช่วยคนอื่นได้นี่คือความแตกต่างที่พระคัมภีร์บอกเราถึงคน2กลุ่มในพระธรรมกาลาทีเปาโลได้เริ่มต้นกาลาทีบทที่6ข้อ1นะครับในการยกตัวอย่างว่าแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้มาแค่สายประมาณนี้พี่น้องครับไม่มีใช่มั้ยครับท่ามกลางเราขอบคุณพระเจ้าว่าแอบลับตอนมหาสนิทอะไรทํานองนี้ไม่มีใช่มั้ยครับท่ามกลางเราพระคัมภีร์บอกถ้าพี่น้องบังเอิญนะครับจับใครที่ละเมิดประการใดได้คําว่าจับในที่นี้นะครับในภาษาเดิมหมายถึงให้ภาพของจับได้ด้วยความประหลาดใจนะครับหมายความว่าแสดงถึงการจับผิดคนที่เขาไม่ได้ทำผิดเป็นนิสัยเพียงนะครับไม่ใช่นิสัยของเขาแต่เขาพลั้งเผลอไปแต่เขาผิดพลาดไปเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอย่างตั้งใจแต่เขาอาจจะล้มลงบ้างในบางครั้งประมาณนี้เพียงนะครับเฮเดโปโลจึงยกตัวอย่างนี้เพียงนะครับคำตอบก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะแสดงความชั่วร้ายของคนที่ยึดการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ได้เท่ากับวิธีที่คนนี้แสดงออกต่อคนที่ทำผิดครับถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าใครเป็นคนดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์หรือเปล่าเราสามารถสังเกตวิธีการตอบสนองเขาตอนเขาเจอคนทำผิดได้พี่น้องครับไม่ว่าจะทำผิดต่อใครก็ตามพี่น้องก็เห็นใน Facebook เยอะมากทำผิดนิดเดียวยังไม่ทันอะไรเลยนะครับก็ไปมีคนไปเม้นว่าเขาเยอะมากมายสุดท้ายความจริงปรากฏอีกด้านคดีพลิกคนที่เคยว่าไว้ก็หายเงียบทำนองนี้พี่น้องครับมักวิจารณ์มักจะจับผิดคนอื่นนะครับเปาโลจึงพยายามชี้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการที่คนที่ยึดกฎเกณฑ์ทำกับคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้าทำซึ่งแตกต่างกันคนสองกลุ่มนี้จะแสดงออกต่อคนที่ทำผิดแตกต่างกันนะครับพี่น้องครับเปาโลบอกว่าคนฝ่ายวิญญาณจะพยายามช่วยพี่น้องครับคนฝ่ายวิญญาณจะพยายามรื้อฟื้นพี่น้องเป็นคนแบบนี้ไหมครับ
สรรเสริญพระเจ้าส่วนคนที่ยึดกฎเกณฑ์พี่น้องครับจะพยายามจะเปิดโปงความผิดของพี่น้องเรารู้โลกก็รู้อะไรประมาณนี้พี่น้องครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ควรจะเป็นคนอย่างนั้นคำว่าช่วยในพระธรรมกาลาทีบทที่6ข้อ1ตัวนี้นะครับหมายถึงซ่อมตาข่ายที่ขาดหรือว่าซ่อมแซมกระดูกที่หักพี่น้องที่ทำผิดเปรียบเหมือนกระดูกที่หักพี่น้องครับไม่ใช่หน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การซ้ำเติมเมื่อเห็นความผิดเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือรักษาพี่น้องครับคริสเตียนที่ทำผิดเหมือนกระดูกที่หักในร่างกายจะเป็นต้องรับการรักษาคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและมีเสรีภาพในพระคุณของพระเจ้าจะแสวงหาที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนนั้นครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากเรากาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกว่าในตอนต้นบอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักกาลาเทีย5ข้อ13ตอนท้ายบอกว่าแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราพี่น้องครับแต่ในทางตรงข้ามกลุ่มที่ยึดกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตนะครับเขาจะไม่พยายามช่วยเลยครับไม่แม้แต่พยายามที่จะช่วยพี่น้องที่ทำผิดแต่พวกเขาจะกล่าวโทษคนนั้นว่าเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วไม่ยอมเติบโตไม่ฝ่ายวิญญาณไม่อ่านพระบีใช่ไหมเมื่อเช้าไม่ได้มาฐานเช้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายอย่างมากที่เขาจะพยายามทำสิ่งเหล่านี้และก็ใช้คนที่ทำผิดโจมตีเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นแม้อาจจะไม่ได้พูดแต่หน้าตาบอกว่าเห็นไหมเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นพยายามที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองถูกมองดีขึ้นและนี่คือนิสัยของฟาริสีพี่นะครับนี่คือสิ่งที่ฟาริสีทำซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่พี่สุยกคือคำอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีในลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14จะอ่านให้พี่น้องฟังในข้อ9ถึงข้อ11นะครับบอกว่าสำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานที่หิมภูพิงมีคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาริสีนั้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพงมาอธิษฐานเช้าข้าพงไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนช่อโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เป็นเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างของคนที่อยู่ในสมัยพระเยซูที่เขาพยายามจะเปรียบเทียบคนอื่นในการยกการกระทำที่ดีของตัวเองคนกลุ่มที่ยึดกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตนะครับแทนที่เขาจะยึดพระวิญญาณเขาจะมีความยินดีที่เห็นคนอื่นทำผิดที่เห็นพี่น้องผิดพลาดและมักจะเอาเรื่องนั้นไปขยายในแวดวงที่กว้างขึ้นเพื่อพวกเขาจะสามารถอวดความดีของตัวเองต่อหน้าคนอื่นๆได้ด้วยเหตุนี้เป็นนะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ26ซึ่งเป็นครั้งที่ผ่านมาที่พี่น้องศึกษาไปเปาโลจึงได้เตือนในตอนท้ายในข้อนี้บอกว่ากาลาเทีย5ข้อ26บอกว่าอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและกันและอย่าอิจฉากันเลยพี่น้องครับคำว่ายั่วนะครับในภาษาเดิมหมายถึงท้าทายให้เกิดการต่อสู้ท้าทายให้เกิดการแข่งขันผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพี่น้องครับจะไม่แข่งขันกับคริสเตียนคนอื่นเอเมนไหมครับพี่น้องครับหรือจะไม่ท้าทายพี่น้องว่าแน่จริงก็มาดีเหมือนเราสิแน่จริงลองมาทำลองมานำนมัสการดูไหมแน่จริงลองมานำอธิษฐานดูไหมอะไรประมาณนี้พี่นะครับนั่นเป็นสิ่งที่คนดำเนินชีวิตในเนื้อหนังทำแต่คนที่เดินตามพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นคนที่ยึดกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตจะเป็นคนที่ชอบแข่งขันพี่นะครับและเขาก็จะชอบเปรียบเทียบด้วยว่าทำไมคนนี้ทำไม่เหมือนคนนั้นทำไมคนนั้นทำไม่เหมือนเราทำไมคนโน้นทำไม่เหมือนคนนู้นทำนองนี้พี่นะครับเขาจะหาการเปรียบเทียบได้เสมอในชีวิตเขาและพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูดีด้วยการทำให้คนอื่นดูไม่ดีซึ่งคนแบบนี้ไม่มีในหิมภูพิงเอเมนไหมครับพี่น้องครับสรรเสริญพระเจ้านี่คือประการแรกครับของการรับภาระกันและกันรับภาระกันและกันไม่ได้แปลว่าในบริบทที่กำลังแบ่งปันพี่น้องเนี่ยไม่ได้พูดในแง่ของช่วยในลักษณะอื่นๆเป็นหลักนะเป็นนะครับแต่พูดถึงเมื่อเราเจอพี่น้องที่ทำผิดเราควรรับภาระด้วยการช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและประการต่อมาซึ่งเป็นประการสุดท้ายแต่ยาวนะครับข้อ2ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับไม่เพียงแต่ด้วยเป้าหมายที่ถูกต้องคือไปช่วยเขาช่วยให้เขาโตขึ้นอันที่2คือแรงจูงใจต้องถูกต้องด้วยนะครับอยู่ในข้อ1ขอไข่ไปจนถึงข้อ5แต่จะอ่านให้พี่น้องฟังในข้อ1ขอไข่นะครับกาลาเทียบทที่6ข้อ1ขอไข่บอกว่าโดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยพระพี่บอกช่วยเขาโดยคิดถึงตัวเองพี่นะครับไม่งั้นเราอาจจะถูกทดลองก็ได้พระพี่บอกเราว่าผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจะรับมือก
ับความผิดพลาดของพี่น้องด้วยความถ่อมใจนะครับพี่น้องครับรับมือด้วยความถ่อมใจรับมือด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าในขณะที่คนที่ดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์นะครับจะมีท่าทีของความหยิ่งและการกล่าวโทษอยู่เสมอคนที่ยึดกฎเกณฑ์จะไม่พิจารณาตัวเองพี่น้องครับเมื่อเห็นคนอื่นทำผิดเขาจะไม่กลับมาดูตัวเองเขาจะไม่พิจารณาตัวเองเขาจะแกล้งทำเป็นว่าตัวเองไม่มีทางหรอกที่เราจะทำผิดในเรื่องนั้นคนอย่างเราเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเป็นแบบนั้นได้อะไรประมาณนี้พี่น้องครับที่คนอื่นกระทำอยู่นั้นจะไม่เกิดขึ้นในชื่อของเราที่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะครับแต่คนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจะถ่อมใจพี่น้องครับได้การตระหนักว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนสามารถผิดพลาดได้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะผิดพลาดเหมือนกันอย่างนั้นก็เป็นได้นี่คนที่มีความถ่อมใจตอบสนองต่อการเห็นพี่น้องบางคนอาจจะทำผิดทำไม่ถูกต้องในครอบครัวในคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์ก็ได้เตือนเอาไว้ในพี่น้องครับเรื่องการระมัดระวังตัวเอง1โครินธ์บทที่10ข้อ12นะครับบอกว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วจงก็จงระวังไม่ให้ล้มลงต้องระวังครับอย่าคิดว่ามั่นคงดีแล้วในแง่หนึ่งเราคิดได้เป็นนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราคิดแต่อีกด้านหนึ่งให้ระวังด้วยมั่นคงด้วยความระมัดระวังในทางของพระเจ้าด้วยการพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหยิ่งและความประมาทนอกจากความถ่อมใจพี่น้องครับคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจะมีความรักของพระเยซูอยู่ในใจของเขาด้วยครับพระคัมภีร์กล่าวว่าบัญญัติของพระคริสต์คือรักกันและกันพี่น้องครับยอห์น13ข้อ14ข้อ34นะครับบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นยอห์น15ข้อ12บอกว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านนี่คือบัญญัติแห่งความรักครับพี่น้องครับบัญญัติในความรักเป็นสิ่งที่เปาโลกล่าวไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่น้องครับในพระธรรมกาลาเทียนะครับก่อนหน้านี้และท่านก็ได้เอามาประยุกต์ในตอนที่เรากำลังศึกษานี้ด้วยนะครับกาลาเทียบทที่5ก่อนหน้านี้บอกว่าในข้อ10ในข้อ13 14นะครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอเพียงแต่อย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นสรุปเป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในการตอบสนองต่อพี่น้องที่ทำผิดในการช่วยเขาเพื่อจะเติบโตขึ้นไม่ใช่ไปโป้งเขาไม่ใช่ไปเปิดโปงเขาแต่ช่วยเขาให้เติบโตขึ้นพระเยซูได้ให้หลักการในการคืนดีกับพี่น้องเอาไว้นะครับในมัทธิว18พระธรรมมัทธิว18บอกเราว่าหากพี่น้องทำบาปต่อเราให้เราไปคุยกับเขาตัวต่อตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะครับพี่น้องแต่เพื่อให้ได้พี่น้องกลับคืนมาหากเขาฟังเราก็จบครับเรื่องก็จบตรงนั้นแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็ให้พาพี่น้องที่เติบโตสักคนสองคนไปคุยกับเขาแต่ถ้าเขายังไม่ฟังก็ให้แจ้งกับคริสตจักรหากเขายังไม่ฟังคริสตจักรก็ให้ดำเนินการการลงวินัยฝ่ายวิญญาณโดยเป้าหมายไม่ใช่การขับไล่เขาออกจากโบสถ์นะพี่น้องครับเป้าหมายก็คือเพื่อจะได้พี่น้องกลับมาในที่สุดเมื่อเขากลับใจจากความผิดที่เขาได้กระทำแล้วมัทธิว18ข้อ15ถึง17บอกว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของ2 3คนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีพี่นะครับคำแนะนำของพระเยซูไม่ได้จบลงแค่ข้อ17นะครับไม่ได้จบแค่ลงการลงวินัยแต่พระองค์ได้กล่าวต่อในข้อ10 10 19 20เดี๋ยวจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับพระเยซูได้ต่อไปว่าคริสตจักรจะเป็นต้องอธิษฐานครับอธิษฐานเพื่อคนที่ทำผิดนั้นที่ถูกลงวินัยนั้นและคริสตจักรต้องให้อภัยด้วยการลงวินัยจะเกิดผลสูงสุดจึงจะเกิดผลสูงสุดในการช่วยคนเหล่านั้นให้กลับคืนมาครับมัทธิว18ข้อ19 20บอกว่าเราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่าน2คนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นต่อมาเปโตรจึงถามต่อพี่นะครับในข้อ21 22ว่าต้องให้อภัยกี่ครั้งถึงจะพอมัทธิว18ข้อ21 22ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษพี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7พี่น้องครับ490มีคนคำนวณนะครับ
ในสมัยของพระเยซูเนี่ยรับบีหรือว่าอาจารย์สอนพระคัมภีร์ทั่วไปเขาบอกว่าทำถ้าคนทำผิดต่อเรานะอภัย3ครั้งพอละครั้งที่4ก็จัดเลยประมาณนี้พี่น้องครับเปโตรนี่มาที่ฝ่ายวิญญาณมากเกทับ7ครั้งเลยมั้ยพระเยซู7ครั้งมั้ยเปโตรคิดว่าเยอะพี่น้องครับพระเยซูบอกไม่ใช่70คูณ7ความหมายคือทุกครั้งพี่น้องครับให้อภัยเสมอไปครับ always ตลอดไปนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราคนที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ได้ยินประโยคนี้หนาวเลยพี่น้องครับที่พระเยซูพูดนะครับเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับการได้พี่น้องกลับคืนมาพี่น้องครับให้ความสำคัญแก่เฉพาะการได้เปิดโปงความผิดของพี่น้องก็พึงพอใจแล้วนะครับเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพี่น้องทำผิดเนี่ยแทนที่เขาจะไปหาพี่น้องคนนั้นเป็นการส่วนตัวเขามักจะกระจายความผิดนั้นไปยังคนอื่นๆพี่นะครับไม่คุยด้วยไม่บอกคนนั้นนะครับคนที่ยึดมั่นในการทำตามกฎเกณฑ์เนี่ยจะพยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับในการให้ทำให้คนอื่นดูแย่พอโลจึงได้กล่าวเตือนครับในกาลาเทียบทที่6ข้อ3ข้อ4กาลาเทีย6ข้อ3ข้อ4บอกว่าเพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบผู้อื่นนะครับในข้อ4บอกงี้อวดโดยไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นกลุ่มนิยมยิวครับซึ่งเปาโลพูดถึงในกาลาเทียซึ่งเป็นกลุ่มที่ยึดการใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์นะครับมีความผิดในเรื่องอวดอ้างตัวเองเพียงนะครับเขาอวดความสำเร็จเขาอวดประสบการณ์ตัวเองเขาอวดการกลับใจใหม่ของตนเองเพื่อเขามักจะทำเรื่องนี้โดยการเทียบกับคนอื่นกาลาเทียบทที่6นะครับข้อ12ถึง14บอกว่าคนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อนะตามเนื้อหนังก็จะบังคับพวกท่านให้เข้าสุนัตเพียงเพื่อพวกเขาจะไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต์เท่านั้นแม้แต่คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้พึ่งตามธรรมบัญญัติแต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุนัตเพื่อเขาจะเอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวดข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากอวดเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ตายจากโลกแล้วพี่นะครับการเปรียบเทียบที่กลุ่มนิยมยิวทำในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นความบาปนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นการหลอกลวงด้วยเพราะเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับที่เราจะหาคนที่ดูแย่กับตัวเองและเทียบกับเขาพี่น้องว่ายากไหมครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เรามักจะทำได้ในการหาคนที่ดูแย่กับตัวเองและเทียบว่าเราดีกับคนกว่าคนอื่นการเปรียบเทียบจึงเป็นการหลอกตัวเองครับว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆแต่จะเกิดจากการไปเทียบกับคนอื่นที่เรามักจะเอาคนที่แย่กว่ามาเทียบกับเราเท่านั้นเพียงครับแต่ความรักของพระเจ้าตรงข้ามนี่นะครับความรักของพระเจ้าจะไม่นำให้เราเปิดเผยความรักของพระเจ้าจะไม่นำให้เราเปิดโปงความผิดพลาดหรือความอ่อนแอของพี่น้องคนอื่นครับความรักของพระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นแม้พี่น้องไปรู้มาแม้พี่น้องจะทราบมาความรักของพระเจ้าจะไม่พาเราไปสู่จุดนั้นครับแม้ทำแล้วเราจะดูดีขึ้นมากแค่ไหนก็ตามในสายตาของเราเองแต่เราจะไปช่วยเพียงนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราเปาโลได้กล่าวว่าแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตัวเองสำรวจตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ใช่ตามความต้องการของมนุษย์กาลาเทียบทที่6ข้อ4ข้อ5จึงบอกว่าแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองพี่น้องครับดังนั้นไม่มีการแข่งขันต่อสู้ในงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราต่อสู้กับบาปและมารเท่านั้นพี่น้องบอกคนข้างเราต่อสู้กับบาปและมารเท่านั้นเอเมนไหมครับเราต้องไม่ทำให้ใครดูแย่ลงเพื่อตัวเองดูดีขึ้นพี่น้องครับอย่าทำอย่างนั้นในครอบครัวของพระเจ้าและตรงและมากกว่านั้นเราควรจะเป็นคนที่ยินดีในความสำเร็จของพี่น้องยินดีในพระพรของพี่น้องราวกับว่ามันเป็นของเราเองเอเมนครับพี่น้องครับดีใจไหมที่น้องของเราทำโปรเจกต์เสร็จแล้วพระเจ้าอวยพรให้อาจารย์อนุญาตให้สอบพี่นะครับอย่าดีใจแค่ว่าเออก็ดีขอบคุณพระเจ้าแต่พระพี่บอกว่าเราควรไปไกลจนกระทั่งดีใจเหมือนกับว่ามันเป็นงานของเราเองที่พระเจ้าอวยพรใหผ่านพ้นไปได้สามารถเรียนจบได้เอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าคาดหวังและอยากจะให้มีในชีวิตของเรารวม12ข้อ10บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขนขวายในการให้เกียรติกันและกันวันนี้พี่น้องได้ขนขวายในการให้เกียรติกันและกันหรือยังครับอย่าขนขวายในการเปิดโปงกันและกันอย่าขนขวายในการที่จะนินทากันและกันแต่จงขนขวายในการให้เกียรติ
กันและกันมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นพระธรรมกาลาทีบทที่6ข้อ5นะครับพี่น้องที่กล่าวว่าเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองไม่ได้ขัดแย้งกับข้อ2นะครับที่บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกัน2ข้อนี้พูดถึงภาระคนละอย่างข้อ5บอกว่าเราแต่ละคนต้องรับภาระของตนเองข้อ2บอกว่าจงรับภาระของกันและกันคำว่าภาระ2คำที่ใช้ในภาษาไทยตอนนี้นะครับเป็นคนละคำในภาษากรีกครับพี่น้องครับเป็นคนละคำกันในภาษาเดิมคำว่าภาระในกาลาทีบทข้อ2หมายถึงภาระที่หนักมากครับหนักมากจนเขาแบกเองไม่ไหวหนักมากจนไม่สามารถที่จะรับมือได้ตามลำพังส่วนคำว่าภาระในข้อ5หมายถึงสัมภาระที่แบกติดตัวให้ภาพของทหารที่แบกเป้ติดหลังแต่เขาสามารถที่จะพามันไปได้อย่างสบายสบายประมาณนี้พี่น้องครับให้พี่บอกเราว่าเราควรช่วยเหลือพี่น้องในการแบกภาระที่หนักมากในชื่อของเขาแม้ว่าตัวเราเองก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันครับการที่เรามีภาระรับผิดชอบของเราเองไม่ได้เป็นเหตุให้เราปฏิเสธที่จะช่วยกันและกันไม่ได้เป็นเหตุเป็นข้ออ้างที่เราจะบอกว่าเราไม่ว่างบางคนบอกไม่ว่างฝ่ายวิญญาณที่จะช่วยพี่น้องได้ในเวลานี้เพราะว่าภาระเราก็มีพี่นะครับแต่ภาระมันมี2แบบครับพระเจ้าจะให้ภาระที่เหมาะสมสำหรับพี่น้องแน่นอนในหลายๆเรื่องที่พี่น้องสามารถที่จะรับมือมันได้โดยลำพังแต่จะมีภาระบางอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นที่พี่น้องรับมันเองไม่ได้เพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระพรที่มาจากพระกายของพระเยซูคริสต์เหมือนคำพยานที่ก่อนหน้านี้เอเมนครับพี่น้องครับมันจะมีบางเรื่องและพระคัมภีร์ไม่ได้เรียกร้องให้เราไปรับภาระในแง่ของที่แต่ละคนรับผิดชอบเช่นโอ๊ยตายแล้วพี่น้องเราไม่ได้แปรงฟันมาจากบ้านเราแปรงแทนเขาก็แล้วกันไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับแต่หมายถึงภาระที่เขารับผิดชอบเองไม่ได้แล้วในเวลานั้นที่มันเกินกำลังของเขาซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะกดคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทำได้ก็ได้ครับพี่น้องครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับมีบางภาระที่ไม่ว่าเวลาใดก็รับคนเดียวไม่ไหวมีบางภาระที่บางครั้งเขารับมือเองได้เพราะตอนนั้นเขาแข็งแรงอยู่เขาเข้มแข็งอยู่แต่อาจจะมีบางเวลาที่มันมาในสภาพที่เขาอ่อนแอเขาขาดกำลังเขาต้องการการช่วยเหลือพระเจ้าเรียกร้องให้เราหลีกชีวิตออกไปในลักษณะแบบนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับและข้าพเจ้าเชื่ออย่างนี้พี่น้องครับว่าพี่น้องจะเห็นแน่ๆเพราะเราอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับเรามีกลุ่มแคร์ในวันพุธเรามีคริสตจักรในวันอาทิตย์ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราใกล้ชิดกันเพียงพอพี่น้องครับที่จะเห็นภาระของกันและกันวันนี้อย่าเพียงแต่เห็นเอเมนครับพี่น้องครับแต่จงรับด้วยเหยียดชีวิตออกมารับภาระของกันและกันด้วยดังนั้นพี่น้องครับเราจะตอบสนองต่อพระเจ้านะในเช้าวันนี้อย่างไรก็คือว่าเราจะเป็นต้องสำรวจตัวเองพี่น้องครับว่าวันนี้เราเป็นคนที่ยินดีไหมเราเป็นคนที่ยินดีที่จะแบกภาระที่หนักมากในชีวิตของพี่น้องข้างๆของเราหรือเปล่าเป็นภาระที่เขาไม่สามารถรับด้วยตัวเองได้ซึ่งอาจจะเป็นภาระฝ่ายวิญญาณก็ได้เพียงนะครับอาจจะเป็นภาระฝ่ายจิตใจที่ต้องการกำลังใจอาจจะเป็นภาระฝ่ายกายภาพแล้วแต่ครับเขาอาจจะต้องการการเข้าใจเห็นใจการให้อภัยการหนุนใจการเลี้ยงดูหรือการอธิษฐานเพื่อช่วยให้เขาโตขึ้นในทางของพระเจ้าหรือภาระอาจจะเป็นภาระฝ่ายกายภาพที่พระเจ้าอนุญาตให้พี่น้องเห็นความต้องการของเขาซึ่งอาจจะเป็นปัจจัย4หรือปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตเขารับไม่ไหวในช่วงเวลานั้นอีกทั้งพี่นะครับภาระที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นภาระในการรับใช้ก็ได้ครับอาจจะมีบางคนที่แบกการรับใช้ที่หนักกว่าคนอื่นอยู่อาจจะมีบางครั้งถ้ามีความร่วมใจที่มากขึ้นภาระที่อยู่บนบ่าของเขาอาจจะลดลงไปก็เป็นได้พี่นะครับการรับใช้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในโบสถ์เองไหมครับพี่นะครับแต่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้ามาถึงคริสตจักรทุกๆคนที่เราเป็นสมาชิกของพระกายของพระเยซูคริสต์การประกาศสร้างสาวกตั้งคริสตจักรเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเป็นนะครับเราจึงไม่ควรปล่อยให้บางคนรับใช้ว่าอาจารย์สุรชัยดูฟิตอยู่เลยเมื่อเช้ากระโดดเยอะมากแสดงว่ายังหนุ่มอยู่มีแรงเยอะปล่อยให้อาจารย์รับไปก่อนไม่ได้เอเมนครับพี่น้องครับเราจะต้องช่วยกันและกันในการแบกภาระนี้ที่พระเจ้าทรงมอบไว้บนบ่าของเรานอกจากนั้นพี่น้องครับพี่น้องต้องสำรวจตัวเองได้ว่าพี่น้องมีท่าทีแบบกลุ่มนิยมยิวหรือเปล่าพี่น้องมีท่าทีแบบคนที่ดำเนินชีวิตโดยยึดกฎเกณฑ์เป็นหลักหรือไม่แทนที่จะยึดพระคุณของพระเจ้าและเดินตามพระวิญญาณคนเหล่านี้เป็นไงพี่นะครับคนเหล่านี้มักเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นดูแย่คนเหล่านี้จะไม่สนใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่ผิดพลาดแต่มักจะเอาไปบอกต่อมักจะเอาไปเล่ามักจะเอาไปขยายคนเหล่านี้จะไม่ช่วยคนที่ทำผิดพลาดคนเหล่านี้มักฉวยโอกาสทำให้ตนเองดูดีบนความผิดพลาดของคนอื่นคนเหล่านี้มักจะไม่คุยกับพี่น้องที่ทำผิดตัวต่อตัวแต่จะนำไปขยายในวงที่กว้างขึ้น
คนเหล่านี้จะไม่สนใจในการช่วยพี่น้องให้กลับคืนมาแต่สนใจแค่การเป่าประกาศความผิดเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองพี่น้องครับเพื่อเราจะได้โตขึ้นในความรักและความถ่อมใจที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ